ไม้หีบเหล็กจากเศรษฐีสู่ฆาตกรต่อเนื่องครบ1ปีแล้วสำหรับคดีสุดโหดสะเทือนขวัญหลังหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษอรินทรราช26พร้อมหมายค้นบุกบ้านเลขที่58ถนนเพชรเกษมแขวงและเขตบางแคกรุงเทพมหานครซึ่งบ้านดังกล่าวเป็นบ้านของนายอภิชัยหรือไอ้องค์วิสิทธิ์หรือเจ้าของฉายาไอ้หีบเหล็กคดีนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการจับกุมนายเฉลิมชนงะบัวอดีตลูกจ้างของนายไอ้ในข้อหายาเสพติดแต่คดีลูกจ้างรายนี้ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเมื่อปลายปี2562เคยช่วยนายไอ้ฝังศพหญิงสาวรายหนึ่งหลังตำรวจควบคุมตัวนายไอได้จึงได้เข้าตรวจสอบบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงโดยกองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและเมื่อขุดดินบริเวณป่าหญ้าซึ่งห่างจากตัวบ้านราว200เมตรโดยขุดลึกประมาณ1เมตรก็พบถุงดำภายในมีชิ้นส่วนศพมนุษย์จากการสอบสวนนายไอในตอนแรกเจ้าตัวบอกว่าคนตายน่าจะชื่อนางสาวกุ๊กกิ๊กอายุ22ปีแต่นายไอ้อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายแต่ในเวลาต่อมาเมื่อตำรวจเค้นหนักขึ้นเขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าชายใจทมิฬอ้างว่าหลังร่วมหลับนอนด้วยกันแล้วเขาเกิดความรู้สึกหลงรักและไม่อยากให้เธอหนีจึงสั่งแกมบังคับให้ไปนอนอยู่ในหีบเหล็กพร้อมกับล็อกกุญแจไว้ทำให้นางสาวกุ๊กกิ๊กขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตอย่างสุดแสนทรมานแต่สิ่งที่นายเฉลิมชนให้การกับตำรวจขัดแย้งกับนายไอ้โดยบอกว่านายไอ้ใช้เหล็กแป๊บตีเธอใส่กุญแจมือและบังคับให้ไปนอนในหีบเมื่อเหยื่อร้องให้เปิดหีบนายไอ้กลับเปิดเพลงเพื่อกบเกลื่อนเสียงกระทั่งเธอเสียชีวิตในที่สุดเมื่อขุดค้นประวัติอาชญากรรมก็พบสิ่งที่น่าสะพรึงในปี2551นายไอ้มีคดีข่มขืนผู้อื่นที่สน.ธรรมศาลาปี2555เคยถูกจับข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวหญิงสาววัย17ปีไว้ในแมนชั่นโดยภายในห้องพบสิ่งผิดกฎหมายมากมายทั้งปืนยาไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าจากคดีนี้นายไอ้ต้องติดคุกและไปเจอกับนายเฉลิมชนอดีตคนงานที่ร่วมฝังศพน้องกุ๊กกิ๊กส่วนประวัติครอบครัวก็เกิดเรื่องสยองขึ้นเมื่อพ่อของนายไอ้หรือนายเฉลิมชัยองค์วิสิทธิ์เคยก่อคดีฆ่าหันศพเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกจ้างในบ้านพ่อนายไอ้สารภาพว่าลงมือเพียงคนเดียวแต่หลังจากพ้นโทษนายเฉลิมชัยก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตซึ่งตำรวจตั้งปมสังหารไว้ว่าอาจจะถูกจ้างวานฆ่าโดยคนใกล้ชิดครอบครัวนายไอซ์แตกยับพ่อตายแม่ไปต่างประเทศแต่ก็ทิ้งมรดกไว้นับร้อยล้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินห้องเช่ากลับมาที่คดีฆาตกรรมจากการตรวจสอบปูพรมค้นพื้นที่ทั้งในบ่อน้ำรอบบริเวณก็พบหลักฐานอีกมากมายโดยมีโครงกระดูกมนุษย์กว่า300ชิ้นจมอยู่ซึ่งแน่นอนว่าโครงกระดูกดังกล่าวไม่ใช่ของนางสาวกุ๊กกิ๊กเมื่อทีมนักประดาน้ำค้นหามากขึ้นก็พบหีบเหล็กอีกใบในสภาพผุพังอีกหนึ่งหีบเมื่อเปิดออกมาก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากและหัวกะโหลกอีกหนึ่งหัวทำให้ตอนนี้ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าหญิงที่เป็นเหยื่อในไอซ์และถูกพบโครงกระดูกและชิ้นส่วนต่างๆมีทั้งหมด3คนแล้วคือนางสาวกุ๊กกิ๊กและอีก2ศพนิรนามที่ถูกทวงน้ำจากฆาตกรเหี้ยมตอนนี้นายไอ้ถูกตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องจากการพูดคุยกับอดีตคนใกล้ชิดและเด็กสาวหลายคนที่เคยรับงานนายไอ้ต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าเขาเป็นชายที่ชอบใช้ความรุนแรงมีพฤติกรรมทางเพศแบบวิปทานถึงเวลานี้คดีของนายไอ้
นายมีการพิพากษาไปแล้ว2คดีคดีแรกตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วศาลพิพากษาฐานครอบครองยาเสพติดและอาวุธปืนโดยสั่งจำคุก10ปี5เดือนวันที่30ธันวาคมปี63ศาลพิพากษาคดีข่มขืนและอาวุธปืนอีก11ปี4เดือนโดยให้รวมกับโทษจำคุกที่ถูกศาลตัดสินไปก่อนหน้านี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของไอ้หีบเหล็กจากเศรษฐีสู่ฆาตกรต่อเนื่องครับ